วันนี้นะครับผมจะจัดโต๊ะกินข้าวนะครับเพื่อเซอร์ไพรส์แฟนครับวันนี้วันเกิดแฟนครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมเริ่มจากติดป้าย Happy Birthday นิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นป้ายเก่าจากปีก่อนโน้นครับแฟนสั่งมาเซอร์ไพรส์ผมวันนี้มาติดครับช่วงนี้โควิดใช้ของที่มีอยู่ไปก่อนนะครับช่วงนี้ล็อกดาวน์นะครับไปไหนไม่ได้เลยต้องทำอาหารกินกันที่บ้านครับพร้อมเสิร์ฟอาหารแล้วครับและนี่ก็คือหน้าตาบาร์บีคิวที่ทำเป็นครั้งแรกนะครับหอมน่าทานมากเลยครับผมระหว่างรอแฟนอาบน้ำแต่งตัวนะครับผมก็จัดโต๊ะเตรียมจนเสร็จนะครับผมไปอาบน้ำแต่งตัวมาเสร็จแล้วนะครับแฟนก็ยังไม่เสร็จครับงั้นผมมาเริ่มจัดโต๊ะต่อครับเริ่มเสิร์ฟอาหารมาวางที่โต๊ะนะครับเตรียมเมนูต่างๆช้อนส้อมมีดนะครับผมและอาหารก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวรอแฟนลงมาครับดูสิว่าเธอจะร้องว้าวหรือเปล่านะครับเซอร์ไพรส์โอ้ช่วยจ้ำเลยอ่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นั่งก่อนเจนนั่งก่อนรับเครื่องดื่มอะไรดีครับเครื่องดื่มที่เสิร์ฟวันนี้นะครับจะเป็นเบียร์นะครับของฝากจากตะกร้าหน้าบ้านนะครับในช่วงกักตัวนะครับมีผู้ใจดีเอามาฝากนะครับมาใส่ไว้ที่ตะกร้าหน้าบ้านให้นะครับทานกับสเต็กนะครับและก็บาร์บีคิวนะครับที่ผมลองทำเป็นครั้งแรกครับไม่เคยทำมาก่อนนะครับสร้างบรรยากาศนะครับให้เหมือนกับไปทานที่ร้านเลยนะครับผมทานครับผมขออนุญาตทานก่อนนะครับเมื่อทานอาหารอิ่มแล้วก็มาเป่าเค้กของหวานกันต่อเลยครับผมและก็ได้เวลาทานของหวานขอบคุณครับที่รับชม